ตะมากเลยครับบ้านทรายทองครับมาจากบ้านนอกถือทะลอมมาด้วยกำลังตามหาบ้านหลังหนึ่งชื่อว่าบ้านทรายทองบ้านทรายทองใช่แล้วจ้ะหนูตามหาบ้านทรายทองมาตามหาบ้านทรายทองได้รับจดหมายของท่านชายกลางที่นี่แหละบ้านทรายทองที่นี่บ้านทรายทองบ้านทรายทองหมายจากคุณชายกลางบ้านทรายทองหนูได้รับหนูนี่มีอุปกรณ์เป็นทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวตัวหลังเยอะกว่าหนูอีกหนูได้รับจดหมายจากคุณชายกลางให้มาที่บ้านทรายทองนี่แหละค่ะมันก็โชคดีของหนูแล้วหนูเจอหนูเป็นใครกันเนี่ยหนูชื่อพจมานโอ้พจมานเอาแล้วคุณชายกลางไปไหนล่ะคะคุณชายกลางรู้สึกตอนนี้ท่านไม่ว่างค่ะตีสนุกอยู่กับตังค์อยู่ด้วยไม่ได้อ่ะจะตบดำด้วยหนูต้องเจอคุณชายกลางเดี๋ยวไอ้อาไปคุณชายกลางไม่ชอบไอ้ใครส่งเสียงดังที่นี่ต้องมีมารยาทพี่เป็นใครอยู่ที่นี่ล่ะพี่เป็นคนสวนอยู่ที่นี่พี่คอยดูแลบ้านต้องไปตามคุณชายกลางมาสิอย่าสูงหนูมีเรื่องธุระสำคัญนี่คุณชายกลางคุณชายกลางแห่งบ้านสว่างคาวงไม่ใช่นะบ้านทรายทองฮะบ้านทรายทองคุณคือพจมานพินิจนันเหรอใช่ค่ะชายกลางการแต่งจดหมายของคุณชายกลางที่ส่งไปมันเป็นจดหมายลูกโซ่นะมันเป็นของปลอมไม่ต้องเขียนและที่ฉันแนะนำเธอมาครั้งนี้ก็ขอประทานอภัยคุณชายกลางด้วยโคตรอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพแล้วก็เรียบร้อยไอ้การแต่งตัวไม่เป็นไรหรอกแต่กิริยามารยาทของเธอฉันพูดตรงๆเลยนะเธอไม่มีสมบัติผู้ดีติดตัวเลยโคตรต้องขออภัยจริงๆเลยเพราะว่าพ่อและแม่ของโคตรเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดสมบัติผู้ดีนะมันชายท่านชายเลยฮะสมบัติผู้ดีครับคนอย่างเธอมีสมบัติเคยมีสมบัติผู้ดีไหมก็โคตรบอกแล้วไงอ่ะพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดซะนานตัวพจน์เองก็อาจจะไม่รู้จักสมบัติสรพงษ์จารุณี
ชายกลางด้วยไม่เป็นไรหรอกพจมานเธอนี่น่ารักมากเลยนะไม่เอาละพจมานที่ฉันเรียกเธอมาน่ะฉันต้องการให้เธอเนี่ยมาดูแลน้องชายฉันแล้วก็ในอนาคตไปถามจริงมึงเป็นอะไรในบ้านกูเนี่ยก็เป็นคนสวนสวนไงคนสวนมาอยู่สวนเนี่ยเออเสลอหน้าและสักวันหนึ่งบ้านหลังนี้จะต้องเป็นของพศฮะไปอ้วกไปไปอ้วกไปในที่สาธารณะนะครับสาธารณะนะครับในบ้านฉันในบ้านฉันทำสวนอยู่ผมรดน้ำต้นไม้ค่ะนี่ฉันเครียดมากเลยเนี่ยอย่างหงุดหงิดเลยนะคุณชายกลางเดี๋ยวพศจะจัดการดูแลให้เรียบร้อยเองถึงยังไงฉันก็อยากจะให้เธอเนี่ยได้ดูแลน้องชายฉันหวังว่าคงไม่เป็นภาระของเธอนะค่ะดูตรงนี้ทันดูตรงนี้เมาไม่ทันงี้ไม่ทันใจงี้ดีกว่าโอ้โหดูถุงเท้าใส่จังให้มันได้ยังไงเนี่ยคือบ้านเราเป็นหมู่บ้านสมถะอยู่แบบสมถะนี่ยังไงฉันจะให้เธอเนี่ยรู้จักกับน้องชายที่เลยนะชื่ออะไรจ๊ะชายน้อยชายน้อยเหรอชายน้อยครับชายน้อยมาหาพี่หน่อยครับท่านเรียกใครครับชายน้อยครับชายน้อยไม่ว่างครับท่านอะไรครับเนี่ยพี่ชายกลางเห็นพี่หญิงใหญ่ไปบ้านคงสวงไปเล่นอะไรกันไม่รู้นี่ไอ้พี่ใหญ่กลางเนี่ยเขากำลังเล่นอยู่อ่ะอย่าลูกเลอะชายน้อยเลอะจะถูกเนี่ยพี่ชายกลางพี่ชายกลางอ่ะใครเปิดเบียร์มากินเนี่ยเนี่ยชายน้อยกลัวชายน้อยกลัวมึงกอดใครแล้วมาผ่านกูเนี่ยทำไมเธอแสดงกิริยากับน้องฉันเช่นนี้ฮะฉันจะขออภัยชายกลางเธอไปให้ชายน้อยถีบทำไมชายน้อยนี่พี่พศพี่พศเอมานพศจมานพี่มาดูแลเขาไหวเหรอก็พี่ต้องเป็นเพื่อนเล่นเขาทุกอย่างเลยในบ้านนี้อ๋อพี่จะเป็นเพื่อนเล่นของน้องเองแล้วชายน้อยอยากเล่นอะไรล่ะจ๊ะขี่แวะชงเมืองชายน้อยก็ลุกมาแล้วกันนะชายน้อยก็ลุกนะขาก็ไม่ดีแขนก็ไม่ดีพี่เลิกแล้วก็ขอให้มึงเป็นอย่างนี้แล้วกันนะก้มลงแล้วไหมก้มลงไปจ้ะเอาละนะปึ๊บเดินหน้าหลบไปแล้วเออไปการไปเลยเอ๊ะคนซ้ายหน่อยลูกคนนี้ซ้ายจะมาเล่นอย่างนี้กับใครน้อยได้ยังไงครับถอยมาจะมันคุณทำอะไรอ่ะก็เล่นขี่ม้าส่งเมืองกันผมให้คุณมาดูแลน้องผมให้คุณสั่งสอนผู้ดีมารยาทให้กับน้องผมคุณมาขี่น้องผมได้ไงที่คุยน้องผมเป็นควายหรือไงเอาล็อกมาเร็วฉันจะสอนให้น้องคุณมีร่างกายที่แข็งแรงฉันผิดตรงไหนอ่ะถ้าผิดไปฉันก็ขอโทษด้วยละกันคำว่าขอโทษมันสายซะแล้วพจมาน
ฉันจะหาคนใหม่มาเลี้ยงน้องชายฉันแทนเธอคุณชายกลางอย่าเพิ่งพูดเช่นนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะดูแลน้องคุณให้อย่างดีเลยแล้วคุณเสียงดังไอ้ไอ้วายอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณแม่หม่อมแม่ตื่นขึ้นมาจะท่านอารมณ์โมโหขอเชิญมานี่ก่อนหม่อมแม่ครับหม่อมแม่หม่อมแม่นอนในห้องนี้เมื่อกี้นี้หม่อมแม่สกุลลุนชาติบ้างแม่อ่านหนังสืออยู่ข้างในเนี่ยเสียงแจ้วแจ้วแจ้วแม่คิดว่าเสียงที่ดังเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นชายเล็กใช่ไหมรัฐมีสกุลลุนชาติซะบ้างสิแม่ครับไม่ใช่จะเสียงดังแล้วแม่ตกใจอ่านหนังสือก็ไม่ได้ทายน้อยเปล่าเสียงดังครับคุณแม่อย่าไปตีชายน้อยเลยครับเอาลงมานั่งนี่ใครดิฉันพจมานฉันจะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้จะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยจะมาดูแลชายน้อยพจมานเธอนั่นเหรอจะมาอยู่บ้านหลังนี้เธอดูสารรูปเธอสิแต่งตัวอย่างนี้จะมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงเธอเนี่ยเปรียบเหมือนไพร่อยู่ในตระกูลจันทานจะมาอยู่อย่างพินิจอย่างเราได้ยังไงเธอพินิจนั้นฉันได้ไปแล้วใช่ไหมแยกวงสว่างแต่ถึงยังไงเขาจะมีสายเลือดที่บ้านสายทองนี้เหมือนกันจะมีเลือดยังไงไพร่อย่างเธอจะมีเลือดยังไงฉันจะบอกว่าเธอไปทำงานที่อื่นได้แล้วจะมาอยู่ที่นี่เลยที่นี่เขาพูดดีไม่ใช่มาทำอย่างนี้ไปเถอะไปไกลๆพูดดีไทยอ่ะมันก็สมควรจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่อยู่ด้วยกันได้ไงพ่อจะอยู่ด้วยกันได้ไงไปไกลๆออกจากบ้านนี้ไปเลยถ้าบ้านหลังนี้เขามีผู้ดีทั้งนั้นเธอไปอยู่ที่บ้านแล้วฉันผิดตรงไหนคำก็ไปไปปากแตกเลยอ่ะมีอะไรกันครับเขามีอะไรกันครับหน้ากระแทกหน้ากระแทกลมเยี่ยงแรงเลยปากแตกเลยทำไมแม่กูยังเลยมดกำมันแล้วทำไมนี่มันบ้านของฉันเธอทำอะไรเธอไว้หน้าฉันไหมแล้วคุณแม่คุณล่ะไว้หน้าฉันไหมเธอออกนอกบ้านมาเลยนี่ทำไรฉันล่ะเอาล่ะแล้วกลับมาซื้อยาแดงมาด้วยจำไว้พวกผู้ดีมีสกุลกล้าไล่ฉันใช่ไหมต่อไปเธอจะรู้สึกเอาล่ะคนที่จะมาเลี้ยงน้องชายฉันต่อไปคงไม่ใช่เธอแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะโทรไปตามเขาพี่เอาใครมาอีกหนักกว่าตัวนี้ไม่ไหวนะไม่หรอกผู้หญิงคนนี้เขาสูงด้วยการศึกษามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาเปิดดูแล้วตาชมไอ้นี่ไงเดี๋ยวก่อนที่จะพูดอะไรเดี๋ยวคุณแม่อันนี้อย่าไปแย่มันนะไอ้ตัวนู้นอ่ะไอ้ตัวนู้นอ่ะแค่เลือดไอ้นี่อ่ะฟันหลุดเลยนะไม่ทราบว่าคุณมาหาใครครับนี่บ้านคุณชายพจน์ปรีชาใช่ไหมคะรู้สึกจะมาคนละม้วนแล้วมั้งครับ
อันนี้อันนี้บ้านทรายทองผมชายกลางครับยังมาช่วยคุยที่ล้อเล่นรู้ว่าคุณชัยพจน์ชอบอัมปริศนาครับผมนี่คุณล้อเล่นเหรอครับก็คุณชัยพจน์เป็นคนที่ชอบล้อเล่นกับปริศนาไงเอาชัยกงชัยกลางล้อเล่นครับมือเดียวปิ้วเลยอ่ะปริศนาอะไรอ่ะปริศนาคุณเรื่องแล้วคุณชัยอันนี้บ้านทองผมชายกลางจริงครับอยากจะล้อเล่นอีกคุณชัยพจน์ผมชายกลางครับมันเดี๋ยวมันโมโหเนี่ยยอมมันไปเถอะยืนยันคำเดิมผมชายกลางอ่ะคุณชัยถามเป็นครั้งสุดท้ายครับชายพจน์ชายกลางนะก็รู้อยู่ว่าชอบอัมผมชายพจน์ก็คุณชายพจน์น่ะครับนะให้ปริศนาเนี่ยปริศนามาคอยดูแลรัตนวดีรัตนวดีชายน้อยครับพี่ใครนะชายน้อยครับให้อีกเที่ยวหนึ่งนะชื่ออะไรรัตนวดีไงนี่นี่นางช้อยมายืนเสนอหน้าอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเธอฮะเอาแล้วเป็นคนใช้ไม่ใช่หรือบ้านแล้วเธอไปนู่นไปนี่ครัวบอกไว้ก่อนเลยเล่นกับคนอื่นได้แต่กับฉันอย่าขอร้องลองเว้ยลองปริศนา3-2เอาไหมไม่ยืนไม่ยืนเด่นตรงกลางนี่เลยมาเธอหน้ามานี่ยังช้อยเธอเป็นแค่คนใช้เธอมาขึ้นเสียงอะไรกับฉันปริศนาปริศนาอะไรกูอีพจน์ไม่รู้จักเลยเข้ามาเอาสิลองเข้ามาทิ้งมันเลยเข้ามาสิแทงมันเลยแทงมันเรียกฉันจะถามเธออีกเที่ยวหนึ่งทำไมเธอชื่ออะไรพจมานอีกเที่ยวหนึ่งพจมานฮะยังเจ็บปากอยู่เลยป้าแชมใช่ไหมป้าแชมไปอยู่รวมกันสิคะป้าแชมไปเดี๋ยวจะเป็นป้าแชมป์หรือจะเป็นแม่อะไรงงหมดแล้วผิดเรื่องไปหมดแล้วนะมั่วหมดแล้วเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฮะป้าใส่ทองป้าใส่ทองบ้าอะไรแล้วมีปริศนามีอาจารย์มาเลยดีกว่าผมว่าเอาอาจารย์มาดูเลยอาจารย์อะไรเอาอาจารย์นี่เขาเกี่ยวกับเรื่องของ
ละครการวรรณกรรมอะไรพวกนี้อ๋อเหรอเออจะได้รู้ว่าไปได้เคลียร์ได้เรียกมาเคลียร์เลยมั้ยไปตามมาตามมาตามเองตามเองตามครับ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 